เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ NBA regular season ครับ Brooklyn Nets ก็ฟอร์มดีนะครับบุกเอาชนะ Charlotte Hornets ได้ถึงถิ่น Time Warner Cable Arena เลยครับโดยที่โจจอห์นสันนะครับนำ Brooklyn Nets เอาชนะ Charlotte Hornets คู่แข่งร่วมสายตะวันออกได้ถึงถิ่นเลยครับหลังจากที่ครึ่งแรกใน Nets ออกสตาร์ทขึ้นนำ Hornets ไปก่อน52ต่อ42คะแนนนะครับพอถึงควอเตอร์3เนี่ยเน็ตส์ก็ยังทำแต้มทิ้งห่างออเนสออกไปยิ่งขาดลอยไปอีกนะครับถึง26คะแนนเลยนะครับด้วยสกอร์85ต่อ59คะแนนครับควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยโจจอห์นสันเองก็ยังไม่ยอมรามือนะครับยังเร่งพาเน็ตส์บุกทำคะแนนต่อเนื่องจนกระทั่งเอาชนะออเนสไปได้สำเร็จครับด้วยสกอร์114ต่อ87คะแนนนะครับทำให้เน็ตส์เนี่ยชนะเป็นเกมที่2ติดต่อกันครับสถิติเวลานี้เนี่ยชนะ10แพ้12เกมส่วนออเนสแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับชนะแค่6แล้วก็แพ้ไปแล้ว17เกมครับนัดนี้โจจอห์นสันฟอร์เวิร์ดของเน็ตส์นี่ทำแต้มสูงสุดที่22แต้มนะครับ7รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ผลการแข่งขันของคู่อื่นในวันนี้นะครับ Golden State Warriors ชนะ Dallas Mavericks 105ต่อ98 Portland Trail Blazers ชนะ Indiana Pacers 95ต่อ85 Orlando Magic ชนะ Atlanta Hawks Woodwind ครับ100ต่อ99 Milwaukee Bucksชนะ LA Clippers 111ต่อ106 Memphis Grizzlies ครับต่อเวลาเอาชนะ Philadelphia 76ers 120ต่อ115และ Denver Nuggets นี่แพ้ให้กับ Houston Rockets นะครับ96ต่อ108คะแนนส่วนในเรื่องของเทนนิสช่วงนี้ก็ยังมีให้ติดตามชมกันไม่เหงานะครับจริงๆรายการนี้นะครับ International Premier Tennis League นี่จะมีแข่งขันที่บ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าก็มีการยกเลิกไปนะครับก็หวังว่าในปีถัดๆไปจะมีการแข่งขันที่บ้านเรานะครับซึ่งบ้านเราจริงๆก็มี World Tennis Thailand Championship 2015นะครับจะแข่งขันกันวันที่31ถึง2นะครับที่หัวหินก็ติดตามชมกันได้นะครับในขณะที่รายการนี้แชมป์ก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปก่อนที่จะลงสนามในการแข่งขันวันสุดท้ายแล้วด้วยซ้ำนะครับเริ่มที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยววันก่อนนะครับสำหรับคู่ของการแข่งขันที่ดูไบนะครับอินเดียนเอสก็แพ้กับ UAE Royal เจ้าถิ่นไปแต่ว่ายังไงก็คว้าแชมป์อยู่ดีนะครับแอนนาอิโมนาวิชครับมือ5ของโลกและของรายการนี้นะครับจากเซอร์เบียนะครับก็เก็บ6แต้มแรกให้กับไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสได้ก่อนนะครับหลังจากที่เอาชนะคริสเซนามาลาเดโนวิชได้นะครับ6ต่อ5เกมครับหลังจากนั้นเนนาซิโมนิชจากเซอร์เบียแล้วก็คริสเซนามาลาเดโนวิชตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสก็เก็บ6แต้มให้กับเจ้าบ้านนะครับในการแข่งขันคู่ผสมหลังจากที่เอาชนะทางด้านโรฮานโบพันนาแล้วก็นาเซียเมอร์ซาเพื่อนร่วมชาติไป6ต่อ2เกมนะครับหลังจากนั้นนะครับการแข่งขันประเภทชายคู่ครับเนนาซิโมนิชจากเซอร์เบียครับแล้วก็โกรันอีวานิเซวิชครับตำนานนักเทนนิสจากโครเอเชียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันในปี2001ก็เก็บชัยชนะให้กับเจ้าบ้านได้ครับเอาชนะเกียร์มองฟีสมือ18ของโลกจากฝรั่งเศสแล้วก็เซดริกโพโอลายครับตำนานนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสไป6ต่อ2เกมนะครับส่วนผลการแข่งขันระหว่าง2ตำนานอย่างโกรันอีวานิเซวิชนักเทนนิสจากโครเอเชียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันในปี2001ที่สามารถเอาชนะทางด้านเซดริกโพไอลายนะครับตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสไปได้6ต่อ5เกมนะครับก็ต้องตัดสินกันในช่วงเกมสุดท้ายนะครับจับเวลา5นาทีนะครับปิดท้ายกันที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวครับโนวัคโจโควิชวันรองสุดท้ายนี่แพ้กับโทมัสเบอร์ริชนะครับนักขวดมือ1ของโลกจากเซอร์เบียแต่ว่าเขาสามารถเก็บ6แต้มสุดท้ายกับทีมได้นะครับเอาชนะแกมองฟีสมือ18ของโลกจากฝรั่งเศสไปได้อย่างง่ายดายครับ6ต่อ0เกมเลยทีเดียวครับจบวันนะครับก็สรุปเป็นเจ้าบ้าน UAE Royal เอาชนะจ่าฝูงแล้วก็แชมป์อย่าง Micromax Indian Ace ไปได้นะครับ29ต่อ15คะแนนนะครับแต่จากคะแนนสะสม Indian Ace นั้นมีมามากพอที่จะเป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับก็คว้าแชมป์ไปครองได้ในขณะที่ทีมของโยโควิชก็จบในอันดับที่2ไปนะครับ UAE Royal อีกคู่นึงมานิลาเมเวอริกก็เอาชนะ DBS Singapore Slammers ไปได้นะครับ30ต่อ15คะแนนนะครับพอแต้มไม่ถึง20ก็ได้เพียงแค่แต้มเดียวจากการแพ้นะครับทีมที่ชนะก็ได้ไปทั้งหมด4แต้มนะครับมาสรุปผลการแข่งขันกันนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่แข่งกันไป4ประเทศนะครับที่ฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินเดียแล้วก็ที่ดูไบนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรสปรากฏว่าอินเดียนเอสได้แชมป์ไปนะครับมี39คะแนนนะครับ UAE Royal มี37คะแนนครับตามด้วยมานิลาเมเวอริกส์ครับ35คะแนน3ทีมนี้ช่องว่างห่างแค่2คะแนนนะครับในขณะที่สิงคโปร์สแตมเมอร์สปีหน้าก็ต้องไปวางแผนกันใหม่ครับมีแค่24แต้มเท่านั้นครับกลับมาที่กอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Franklin Templeton Shootout นะครับที่สนามที่บรอนกอล์ฟคลับเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับเจสันเดย์และคาเมรอนทริงเกิลนะครับ
2โปรที่นำร่วมกันมาตลอดก็ทำอีกคนละ7อันเดอร์พาร์นะครับในวันสุดท้ายครับครองแชมป์ร่วมกันไปนะครับในรายการนี้ที่มีเงินรางวัลรวม 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ99ล้านบาทครับโดยเจสันเดย์จากออสเตรเลียแล้วก็คาเมรอนทริงเกิลเนี่ยทำสกอร์รวม4วัน32อันเดอร์พาร์นะครับเอาชนะอันดับ2ร่วมอย่างแฮร์ริสอิงลิชกับแมตต์คูชา2นักกอล์ฟชาวอเมริกันเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นเองครับขณะที่อันดับ3ร่วมเป็นคีแกนแบรดลีย์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแล้วก็เอียนโพเตอร์จากอังกฤษนะครับอย่างแม็กดาวกับแกรี่วูดลันนี่ก็คว้าอันดับ5ร่วมกันไปครับก็เป็นแชมป์ร่วมโอ้มาไฮไฟฟ์สนักเลยครับครับวิ่งกันสนุกเลยครับส่วนที่บ้านเราก็มีรายการที่น่าสนใจนะครับก็เป็นมาคัสฟิชเชอร์ที่ฟอร์มดีมากครับในเอเชียนทัวร์รายการ Thailand Golf Championship ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทที่จังหวัดชลบุรีนะครับโดยที่มาคัสฟิชเชอร์จากออสเตรเลียนั้นจบการแข่งขันในวันที่3ด้วยสกอร์รวม5ได้พานะครับนำหน้าอันดับที่2อย่างอานิบาลลาฮิรีจากอินเดียอยู่1สโตรกนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับธงชัยใจดีผลงานดีที่สุดครับจบวันอยู่อันดับที่10ร่วมสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์นะครับเช่นเดียวกันกับเซอร์เคียวกาเซียแชมป์เก่าจากสเปนนะครับก็ชมกันได้ครับรอบสุดท้ายซึ่งก็แข่งกันอยู่ด้วยนะครับทาง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 5ครับไปที่ออสเตรเลียกันบ้างนะครับที่สนาม RACV Royal Pai Resort ครับกอล์ฟวันเอเชียทัวร์รายการสุดท้ายของฤดูกาล2014นะครับออสเตรเลียน PGA Championship ซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่ในเวลานี้เลยครับและใกล้จะจบแล้วนะครับตอนนี้ผู้นำเป็นเกรกชาร์เมอร์สนะครับที่ตีจบไปแล้วครับวันนี้เก็บเพิ่มถึง8อันเดอร์พาร์นะครับก็เลยทะลุปล้องขึ้นมาครับนำร่วมกับอดัมสกอตซึ่งยังอยู่ในหลุมที่17นะครับสกอร์รวมเท่ากันนะครับ11อันเดอร์พาร์ครับวันนี้สกอตเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์ครับก็ยังนำเวดออมสบี้นะครับอีก1โปรจากออสเตรเลียอยู่แค่สโตรกเดียวนะครับเช่นเดียวกับอันดับ4ตอนนี้เป็นไมเคิลเฮนรี่ที่มี9อันเดอร์พาร์ก็ยังตาม2ผู้นำร่วมอยู่แค่2สโตรกแต่ว่าเฮนรี่นี่ตีจบไปแล้วหมดสิทธิ์ได้แชมป์ไปแล้วนะครับก็ต้องลุ้นแล้วครับว่าสกอตกับออมสบี้นะครับ2คนที่ยังตีอยู่โดยที่ออมสบี้นี่อยู่ในหลุมสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นใครนะครับที่ได้ครองแชมป์รายการนี้ไปส่วนสนุกเกอร์ลิสบอนโอเพ่นนะครับการแข่งขันในวันที่3จอห์นฮิกกินส์ก็ผลงานดีเอาชนะจิมมี่โรเบิร์ตสันได้นะครับเข้ารอบ32คนสุดท้ายครับการแข่งขันที่ประเทศโปรตุเกสครับโดยฮิกกินส์มืออันดับ37ของรายการจากสกอตก็ถือว่าเจองานไม่ยากครับเอาชนะโรเบิร์ตสันมือ22ของรายการจากอังกฤษไปได้ด้วยสกอร์4ต่อ1เฟรมนะครับคือถ้าดูจากมือวางนี่เป็นโรเบิร์ตสันดีกว่าแต่ว่าเกมนี้ฮิกกินส์ผลงานเยี่ยมจริงๆนะครับในขณะที่รอบเดียวกันสจ๊วตบิงแฮมมือ26ของรายการจากอังกฤษก็เอาชนะจอห์นแอชลีย์นะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ81ของรายการไปอย่างขาดลอยเลยนะครับ4ต่อ1เฟรมครับในรอบ32คนสุดท้ายเนี่ยมาร์คเดวิสมือ12รายการจากอังกฤษก็โค่นมาร์คคิงนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ17ของรายการได้4ต่อ3เฟรมนะครับก็เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้ครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับหมูปากน้ำครับนพพลแสงคำมือ77ของรายการครับผลงานเยี่ยมนะครับเข้ารอบ16คนได้นะครับเอาชนะรอสมูจากสกอตแลนด์ครับสกอร์4ต่อ1เฟรมครับโดยที่จะเข้าไปเจอกับเคิร์สมัฟลินนะครับนักสอยคิวลูกครึ่งอังกฤษนอร์เวย์ครับก็ชมกันได้นะครับการแข่งขันวันที่4 17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทาง True Sport 7และ True Sport HD 4ครับส่วนบ้านเราครับกีฬาแห่งชาตินะครับนครราชสีมาเกมส์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแข่งขันกรีธาชิงชัย10เหรียญทองครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับโดยวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายครับจำรัดฤทธิเดชจากนครศรีธรรมราชครับเจ้าของเหรียญทองแดงอินชอนเกมส์ก็รักษาฟอร์มเก่งครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 14.12 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของปริญญามูลเอกและเหรียญทองแดงเป็นชัยพันธ์ลับแลนะครับขณะที่วิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงครับวรภาพันธ์สูงเนินจากสุพรรณบุรีก็คว้าเหรียญทองไปครองได้ด้วยเวลา 14.04 วินาทีนะครับเหรียญเงินพนิดารัตนจันทร์นะครับเหรียญทองแดงเป็นสุชาดามีสีไปดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับทีมวอลเลย์บอลชายฮอลที่ชาติชายฮอลนะครับการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับโดยที่วอลเลย์บอลชายรอบแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพนครราชสีมาพบกับสระแก้วนะครับนับตบลูกยางของโคราชก็มีผู้เล่นดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันชัยทวิเศษนันทวุฒิแต่งกระโทษแล้วก็วิชัยสุขศาลานะครับก็เอาชนะไปได้อย่างง่ายดาย3เซตรวดนะครับมีแทบจะเอาทีมสโมสรมาเลยนะครับ25-17 25-11แล้วก็25-13นะครับโดยที่นครราชสีมาคว้าชัย2นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับด้วยการเป็น
ที่1ของสายครับส่วนสระแก้วต้องไปแย่งเข้ารอบกับพิษณุโลกครับนี่ก็ลุ้นแชมป์แน่นอนครับวอลเลย์บอลของนครราชสีมาในขณะที่เหรียญรวมตอนนี้ครับสุพรรณบุรีถือว่ายังคงร้อนแรงครับเป็นที่1ต่อไปอีก1วันนะครับมี59เหรียญทอง35เหรียญเงินแล้วก็33เหรียญทองแดงครับเหรียญรวมก็ถือว่ามากขึ้นด้วยนะครับจี้กรุงเทพมหานครขึ้นมานะครับโดยที่กรุงเทพมหานครนั้นมี44เหรียญทองนะครับเป็นอันดับที่2ชลบุรีเป็นอันดับที่3นะครับมี20เหรียญทองนครราชสีมานั้นอยู่อันดับที่4นะครับเจ้าภาพมี14เหรียญทองส่วนนนทบุรีนั้นแซงเชียงใหม่ขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับมี12เหรียญทองครับติดตาม Facebook ของรายการได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับ facebook.com/sptoday เดี๋ยวไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดนะครับกันในว่าวันนี้ครับ True Vision จะมีอะไรถ่ายให้คุณผู้ชมรับชมบ้างครับฟุตบอลเอลิกาสเปนนะครับ4คู่ทาง True Sport HD 2นะครับ18นาฬิกาในเอสปันยอนเจอกับกรานาดาครับ23นาฬิกาเซบีย่าเจอกับเอีบาร์นะครับตีหนึ่งเอเลติโกมาดริดกับบิยาเรียลครับและปิดท้ายด้วยตี3เรอัลโซซิดัดกับแอตเลติกบิลบาส่วนเจ้าโชซเรียครับยูเวนตุสเจอกับซามโดเรีย18นาฬิกา30นาทีนะครับเชเซน่ากับฟิโอเรนติน่าเที่ยงคืนครับและตี 2:45 เป็นมิลานกับนาโปลีทั้งหมดทาง True Sport 1และ ASN ครับส่วนกาโชเซเรียคู่21นาฬิกานะครับเจนัวกับโรม่าครับทาง True Sport 1และ True Sport HD ปาม่ากับไกเยรี่ทาง True Sport 5อูดิเนเซ่กับเฮลาสเวโรนาครับทาง True Sport 6 3ทุ่มมี3คู่นะครับส่วน NBA ครับ Golden State เจอกับ New Orleans นะครับ 6:00 นเช้าวันจันทร์นะครับทาง NBA TVอีก3คู่นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับดูกันได้ถึงเที่ยงพรุ่งนี้เลยนะครับทาง True Sport HD และ True Sport 3ครับกอล์ฟเอเชียนทัวร์ Thailand Golf Championship นะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ทาง True Sport HD และ True Sport 5ส่วน European Tour Snooker นะครับ Lisbon Open ก็เริ่มถ่ายทอดสด17นาฬิกานะครับส่วนในอีกเซสชันหนึ่งก็ตี2นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศทาง True Sport 7และ True Sport HD 4อีกช่องหนึ่งนะครับคือ True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3นะครับเป็นการถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วง19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศเวลา22นาฬิกาครับสุดท้ายวันนี้นะครับเรื่องของ World Motion นะครับการวิ่ง Free Running นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับเด็กก็สามารถวิ่งได้นะครับแล้วไปดูว่าพวกเขาจะทำได้น่ารักขนาดไหนนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Please smile.